ของโยมต้องถูกแก้ด้วยธรรมะทุกข์ของพระก็ใช้ธรรมะในการแก้ได้เหมือนกันวันนี้ปัญหาที่เกิดกับโยมขอให้แยกแยะให้ออกว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือธรรมชาติอาตมาได้รับการนิมนต์ไปให้แก้ปัญหาของโยมก็คือแม่เป็นคนขี้บ่นลูกอยากจะให้พระช่วยแก้การบ่นลูกหลานถือเป็นธรรมชาติเพราะไม่ให้แม่บ่นลูกตัวเองจะให้ไปบ่นลูกของใครวันนี้สิ่งที่อยากจะให้โยมต้องเข้าใจก็คือว่าพระมีหน้าที่แก้ปัญหาไม่ใช่มีหน้าที่แก้ธรรมชาติคมธรรมประจำวันนี้คืออย่าเสียเวลาแก้ธรรมชาติจงใช้เวลาของชีวิตทั้งชีวิตแก้ปัญหาดีกว่าเจริญพร